Amazing กับประติมากรรมที่เป็นธรรมชาติสวยงามลึกลับแข็งแรงแต่แฝงด้วยความอ่อนโยนและใครจะไปคิดว่าที่นี่จะมีความรักที่มั่นคงซ่อนอยู่ในตอนนี้ที่มีชื่อว่าเสาเรียนที่รักและคอกเสือที่ไม่มีเสือเสาดินนาน้อยหรือแอริโซนาของหัวการเดินทางของเราก็เริ่มต้นที่อำเภอเมืองน่านวิ่งตรงเข้าสู่อำเภอเวียงสาทางไปนาน้อยระหว่างทางก็ยังคงมีหมอกให้เห็นกันอยู่บ้างเพราะเป็นช่วงฤดูหนาวในเดือนธันวาคมพอดีเราก็แวะร้านกาแฟเติมพลังกันก่อนและนี่คือร้านเพื่อนคอฟฟี่เฮาส์บรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยค่ะและเขามีกาแฟหลากหลายชนิดให้เราได้เลือกเลยนะเราจะพลาดได้ไงที่จะไม่คุยกับเจ้าของร้านใช่ไหมนั่นไงพี่อ้อมเจ้าของร้านของที่นี่ค่ะต้องบอกก่อนว่าพี่อ้อมเนี่ยเขานำเมล็ดจากร้านดังมาให้พวกเราเลือกหลากหลายชนิดเลยล่ะค่ะเราชอบเวกอัพตัวนี้มากนะแต่เวกอัพที่นี่เท่าไหร่120บาทค่ะและราคาก็ย่อมเยาวกว่าผลิตภัณฑ์มากๆแบบมีรางวัลการันตีแน่นอนและที่ร้านเขาด้านนอกก็มีที่นั่งชิวๆต้นไม้เยอะๆแบบนี้เราก็สั่งขนมมาทานรองท้องกันก่อนอร่อยมากคำใหญ่เลยทีเดียวจริงๆแล้วคือเราหิวแหละและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ของเขานะคะกาแฟอันนี้คือแบบว่าดีมากอร่อยมากมาลองกันนะก็คุยกันแบบว่าลืมเวลากันไปเลยเนาะมัวแต่เมากันนานไปหน่อยเราก็จะเดินทางต่อกันเลยนะคะในระหว่างทางนั้นเราก็จะผ่านทางที่สามารถขึ้นไปดอยเสมอดาวได้บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะอิ่มนะอิ่มแล้วเราก็แบบแอบง่วงนะแต่ว่าความมหัศจรรย์รอเราอยู่เราจะหลับไม่ได้และแล้วเราก็ถึงเสาดินนาน้อยอุทยานแห่งชาติสีหน้าในระหว่างทางที่ขับเข้ามาเราก็จะเจอป้ายอัตราค่าบริการตามนี้เลยค่ะเสาดินอุทยานแห่งชาติสีน่านเส้นทางที่เรามานะเราก็จะมาจากเวียงสาแล้วก็จะเป็นเส้นเวียงสาแพร่น่านอะไรประมาณนี้แหละเราก็วิ่งมาทางเส้นนาน้อยมาถึงใช่ไหมก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาต้อนรับก็คือเสียค่าตั๋วเข้ามาด้วยนะ30บาทคือค่ารถที่เรานำเข้ามามีที่จอดรถกว้างมากแล้วก็ส่วนผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะคิดคนละ20วันนี้เรามา2คนก็40บาทพอดีเรามาช้าไปหน่อยอ่ะเรามัวแต่ติดคุยอยู่ร้านกาแฟเราก็เลยร้อนๆแบบนี้เพราะว่าถ้ามาตอนเช้าเนี่ยอากาศมันก็จะดีกว่านี้แต่ว่าถึงแม้มันจะดูร้อนอ่ะแต่มันก็มีลมเย็นๆตลอดคือสิ่งที่เราชอบที่นี่ก็คือมันมีความร้อนฉ่ำๆแล้วก็มีความมีลมตลอดเวลาแต่ต้องมาช่วงแบบว่าฤดูหนาวแบบนี้นะแต่ถ้าช่วงฤดูร้อนนี่ก็อาจจะคล้ายๆแบบแอริโซนาฝั่งอเมริกาหรือเปล่าไม่รู้แต่เราชอบแบบฟิลมันได้อะเขาห้ามปีนป่ายแล้วก็ห้ามงัดแงะห้ามขีดเขียนทุกเสาที่อยู่ตรงนี้เพราะว่าไม่งั้นจะโดนปรับ 2,000 บาทเลยนะบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้ตอนเรามาก็แบบว่าใกล้ๆเที่ยงแล้วแหละมันก็จะมีความแบบแดดร้อนแล้วแต่ก็สู้ค่ะมันสวยมากจริงๆดูสิพี่หอยรู้ป่ะไอ้เสาดินมันเป็นยังไงมันเกิดจากลมเหรอหรือว่าหินน้ำไม่รู้เสาดินเขาว่ามันเกิดจากน้ำที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าย้อนกลับไปเมื่อ 30,000 ปีที่แล้วเขาว่าที่เนี่ยเป็นทะเลพอเป็นทะเลเสร็จแล้วน้ำทะเลมันก็หายไปพอหายไปเสร็จมันก็กัดเซาะหินหรือกวดพวกนี้กลายเป็นรูปทรงแบบนี้พอเป็นรูปทรงแบบนี้ปุ๊บพอไม่มีน้ำทะเลก็จะทำให้มีลมพัดหรือฝนตกชะล้างก็เลยกลายเป็นรูปทรงคล้ายๆแบบว่าแท่นเสาก็เลยเป็นชื่อว่าเสาดินพอเป็นเสาดินปุ๊บ
มันก็คือเสาที่ประกอบไปด้วยดินเขายังไม่ใช่หินเขายังเป็นดินอยู่ตรงนั้นจะมีที่สักการะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูว่าเขาให้เราทำอะไรบ้างเราก็ต้องเสียงเบาเพราะเราก็เกรงใจอ๋ออันนี้คือเสาปู่เขียวค่ะก็เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะขออนุญาตนะคะตามตำนานเล่าขานปู่เขียวเป็นหนุ่มในหมู่บ้านแต่หมู่สองตำบลเชียงของซึ่งถูกสาวคนรักหักอกเลยหนีมาอาศัยร่มเงาเสาต้นนี้ตอมใจจนตายจึงเป็นที่มาของเสาปู่เขียวนะคะก็เราก็ขอสักการะอนุญาตถ่ายทำไปด้วยนะคะและใครจะคิดว่าสถานที่แห่งนี้จะมีความเจ็บปวดจากความรักซ่อนอยู่ความรักเป็นสิ่งสวยงามและมีคุณค่าเรานึกภาพไม่ออกเลยว่าต้องรักมากขนาดไหนถึงตอมใจตายจากกันถ้ำเสือโคร่งบริเวณนี้เคยเป็นถ้ำเสือโคร่งมาก่อนเมื่อ50ปีที่แล้วแล้วเขาก็ยุบตัวลงมาเลยเป็นลักษณะแบบนี้ไม่คิดเลยว่าเสือจะอาศัยอยู่ที่นี่มาก่อนเสือโคร่งมันเป็นสถานที่ที่สวยงามมากจริงๆคือเราสามารถแบบนั่งดูมองดูได้ทั้งวันจริงๆนะมันลึกลับมันมีเสน่ห์มันมีอากาศที่หนาวแล้วมีแดดที่ร้อนจ้าคือมันมีส่วนผสมหลายๆอย่างในนี้มันมีความอัศจรรย์แล้วเราก็มีความคิดอย่างนึงคือเราแบบอยากให้มีคนมาถ่ายพรีเวดดิ้งที่นี่เหมือนกันนะเหนือเนี่ยเราไปมาหลายที่เราก็จะเจอลำธารต้นไม้หรือภูเขาใช่ไหมแต่ที่เนี่ยเราชอบความแปลกตาแล้วก็เวลาถ่ายรูปออกมาแล้วภาพมันสวยไม่เหมือนใครมันแปลกคุณผู้ชมคิดเหมือนหัวไหมคะว่ามันแปลกตาแล้วมันก็สวยงามมากจริงๆยังไงก็อยากให้ลองมาฝั่งน่านใต้กันดูบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปทรงที่แตกต่างกันไปหินเล็กๆก็มีแล้วก็มีแบบว่าทรงสูงทรงเล็กทรงใหญ่ทรงเตี้ยนอกจากว่าห้ามปีนป่ายห้ามงับแงะหรือว่าเขียนระบายอะไรเนี่ยเขาจะโดนปรับ 2,000 แล้วก็ระวังดินถล่มด้วยนะเพราะว่าโดนปรับ 2,000 แล้วดินถล่มอีกก็ไม่คุ้มอ๋อจะบอกอีกอย่างนึงก็คือขับรถมาจากในตัวเมืองน่านน่ะเราอ่ะมาจากตัวเมืองน่านใช่ไหมขับรถมาแค่1ชั่วโมงเท่านั้นรถไม่ติดด้วยใกล้มากมาเถอะซอกถ้ำตรงนี้ก็คือโพรงดินบริเวณนี้เคยเป็นที่อยู่ของมนุษย์ยุคหินมาก่อนด้วยนะถ้าเปรียบเป็นบ้านก็คงเป็นสถาปัตยกรรมที่อาร์ตมากๆสงบและมีพลังบางอย่างเหมือนต้องมนต์สะกดให้เราอยู่ตรงนี้นานๆและสถานที่สวยงามแห่งนี้ก็คือเสาดินนาน้อยจังหวัดน่านค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้ลองมาเที่ยวสักครั้งนะคะกับสถาปัตยกรรมธรรมชาติที่สรรสร้างขึ้นมาให้เราได้ชื่นชมที่น่านใต้ค่ะและก่อนที่เราจะไปคอกเสือเราก็แวะไปทานข้าวกันก่อนและที่นี่ก็คือหลงจูคาเฟ่อยู่เส้นนาหมื่นซึ่งพื้นที่เขากว้างมากเป็นทุ่งนาจอดรถได้เพียบมีทั้งโซนด้านหน้าด้านหลังวันนี้เราก็จะนั่งโซนด้านหน้ากันซึ่งก็มีทั้งเครื่องดื่มอาหารให้เราได้เลือกวันนี้เราก็จะเลือกเป็นอาหารประมาณนี้แล้วเราก็เสร็จภารกิจเสาดินไปหนึ่งอย่างแล้วตอนนี้เรากำลังมากินข้าวนะก็คือจากเสาดินมาเนี่ยก็คือที่เรียกว่านาหมื่นแล้วร้านนี้ชื่อว่าร้านหลงจุก็คือเขาก็จะขายอาหารแบบนี้แล้วก็แต่ว่าเรานั่งอยู่ในโซนคาเฟ่ส่วนคาเฟ่ของเขาจะชื่อว่าจันเปิ้งจันเปิ้งมาจากคุณตาคุณยายอะค่ะเป็นชื่อของคุณตาคุณยายที่นี่ทีนี้อาหารน่ากินมากเลยตอนนี้ก็คือหิวมากเราก็จะสั่งหมูสเต๊ะข้าวซอยอาหารแบบว่าไทยสไตล์ก็มีนะกะเพราปลาหมึกไข่ดาวแล้วก็สั่งตำข้าวโพดหมูยอมาลองชิมดู
คือนี่หิวมากจริงๆไม่ไหวแล้วยังไม่จบเท่านี้เสร็จจากนี้แล้วเราก็จะไปคอกเสือกันต่อเริ่มจากหมูสเต๊ะเลยหมูสเต๊ะก็เป็นเมนูที่แบบที่ไหนมีก็ต้องกินตลอดเหมือนกันเพราะว่าชอบอร่อยค่ะแต่ว่าแอบเค็มไปนิดนึงนะหรืออาจจะเป็นรสชาติของซิกเนเจอร์ร้านเขาหรือเปล่าไม่รู้หมูเต๊ะต้องจะอาจารย์นะซึ่งบางคนไม่ยอมกินอาจารย์หรือว่าไม่ครบหมายถึงด้วยเหรออืมชอบกินของไม่ครบเวลาเราไปกินอาหารที่เขาแบบว่ามีเครื่องเคียงมาอาจารย์หรือว่าเป็นผักคู่กันมาเนี่ยอย่างพวกเมี่ยงคำหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องกินทุกอย่างให้ครบนะเพราะว่าเขาคิดมาแล้วว่ามันรวมกันแล้วมันจะอร่อยถ้าเรากินของเขาไม่ครบอ่ะมันอาจจะไม่ถึงอรรถรสของเขาก็ได้นะอันนี้ข้าวซอยของนุ้ยเราไม่กินเพราะว่าเราให้นุ้ยกินข้าวซอยสีสันดูดีมีชาติกูลอันนี้มันเป็นข้าวซอยหมูเนี่ยข้าวซอยหมูจริงๆแล้วจะหล่นนะซ่อมจะหล่นนะจริงๆแล้วเขาอ่ะต้องใส่พวกเครื่องเคียงเป็นผักอะไรนะหัวหอมแดงเครื่องเคียงก็คือหอมแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนไม่กินคนสั่งไม่กินใช่ก็กินไปแบบนี้ข้าวซอยเด็กแล้วส่วนของหัวนะคะไหนแล้วเนี่ยกะเพราผู้ใหญ่เนี่ยเป็นกะเพราปลาหมึกไข่ดาวอร่อยค่ะดีเลยไม่เผ็ดชอบกินพริกมากมากมันเผ็ดปะไม่เผ็ดอะไรที่เขาว่าเผ็ดเราก็ไม่เผ็ดนะจ้ะคนเก่งจ้ะแล้วเมื่อกี้สั่งตำอะไรมาเห็นมีตำหนึ่งตำข้าวโพดหมูยอตำข้าวโพดหมูยอนี้ก็คือเขาก็จะมีให้เลือกว่าจะใส่ปลาร้าหรือไม่ใส่ปลาร้าแต่ว่าหัวเลือกใส่ปลาร้ามานิดนึงอันนี้เผ็ดแน่ๆไม่เผ็ดหรอคืออะไรที่เขาว่าเผ็ดหัวก็ไม่เผ็ดอ่ะเนาะมันก็อาจจะแบบตอบยากเนาะใช่พี่กินเผ็ดได้นุ้ยกินเผ็ดไม่ได้เวลาสั่งอะไรก็ต้องสั่งสองอย่างอันนี้เดี๋ยวกินเสร็จเราไปไหนต่อกลับไปคอกเสือป่ะกินเสร็จแล้วก็เราก็จะไปคอกเสือกันอีกรอบอีกรอบนึงไปท้าลมร้อนอีกรอบนึงที่นี่คอกเสือค่ะเขามีเรื่องเล่ากันว่าบริเวณนี้มีเสืออาศัยอยู่จำนวนมากเลยแล้วก็มาขโมยควายชาวบ้านไปกินก็เลยถูกชาวบ้านไล่ต้อนมาลงบ่อดินแล้วก็ใช้ก้อนหินหอกทิ่มแทงจนตายและนี่คือคอกเสืออันนี้ก็เป็นที่ที่เราชอบมากๆเพราะว่ากำแพงตรงนี้กำแพงดินตรงนี้มันสูงมากๆมันแปลกตาไปหมดเลยอ่ะบางคนอาจจะเรียกว่าที่นี่เป็นแกนแคนยอนของเมืองไทยในโซนภาคเหนือก็ได้นะเป็นเรื่องที่เจ็บปวดและน่าเศร้าเหมือนกันนะคะแต่ถึงอย่างไรสถานที่นี้ก็งดงามเกินคำบรรยายเพราะด้วยลักษณะเหมือนหุบเหวที่สูงชันยิ่งใหญ่แบบนี้เรามีความรู้สึกว่าภาพที่มันดูแข็งแรงของกำแพงหุบเหวใหญ่เนี่ยมันมีความอ่อนโยนอะไรบางอย่างซ่อนอยู่คุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมคะคอกเสือก็ห่างจากเสาดินไม่ถึง2กิโลเมตรเท่านั้นขับรถเพียงแค่5นาทีเราไปเสาดินเสร็จเราก็มาถ้ำเสือต่อนะเอ้ยไม่ใช่คอกเสือแล้วก็ที่เนี่ยวิวสวยมากและเป็นพาโนรามาซึ่งกว้างมากกำแพงหุบเหวเป็นดินคือถ่ายรูปไปยังไงก็สวยอ่ะที่น่านใต้ของเรายินดีต้อนรับนะคะ